นายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวเว็บไซต์ www.thaitrade.com เพื่อเป็นช่องทางการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการหรือ B2B โดยคาดว่าจะเพิ่มยอดการสั่งซื้อจาก43ประเทศทั่วโลกมีมูลค่าการค้าไม่ต่ำกว่า 600,000 ล้านบาทและช่วยลดผลกระทบวิกฤตการเงินสหรัฐและยุโรปได้ทั้งอย่างช่วยคงเป้าการส่งออกของไทยให้เติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ15ด้วยนะคะสำหรับการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการส่งออกและสมาคมผู้ประกอบการทุกแห่งร่วมกันตรวจสอบความน่าเชื่อถือเพื่อป้องกันการหลอกลวงค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์นี้นะครับก็ต้องสมัครเข้ามาแล้วเราก็จะขออนุญาตคัดเลือกเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อความมั่นใจของคนที่มาใช้เว็บไซต์นะครับเราก็เชื่อว่าปริมาณการค้าขายผ่านระบบ e-marketplace เนี่ยนะครับน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเร็วมากในปีนี้ก็จาก 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐน่าจะขึ้นไปใกล้ๆ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐนอกจากนี้นะคะกรมส่งเสริมการส่งออกก็มีแผนจะนำเว็บไซต์นี้เป็นพันธมิตรกับเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ทั่วโลกทั้งไปรษณีย์ไทย eBay ของสหรัฐรวมไปถึงเว็บไซต์ของฮ่องกงญี่ปุ่นและก็จีนเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในระดับสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งในแต่ละปีนั้นประเทศไทยก็มีมูลค่าการซื้อขายสินค้าผ่านระบบ e-commerce ในรูปแบบของ B2B ไม่ต่ำกว่าปีละ 190,000 ล้านบาทหรือร้อยละ36ของตลาด e-commerce รวมทั่วประเทศค่ะ